รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่13เล่าเรื่องประหลอดเป็นวันพระที่หนุ่มน้อยมีความสุขที่สุดเพราะยายไม่ได้ไปนอนค้างที่วัดตั้งแต่เลิกเล่นทอยกองเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องขโมยเงินกลมของยายไปขายแล้วก็ไม่อยากให้ยายไปนอนค้างที่วัดในวันพระเช่นแต่ก่อนเมื่อตอนเช้าเขากับยายไปทำบุญที่วัดสัทธาพิรมรับศีลรับพรจากหลวงพ่อแล้วก็พากันกลับมาบ้านช่วยกันห่อข้าวต้มลูกโยนไว้ตักบาตรเทโวในวันรุ่งขึ้นโรงเรียนหยุดให้อีกหนึ่งวันเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญในวันออกพรรษาสาเหตุที่ยายเลิกไปนอนค้างวัดในวันพระเพราะอายุมากแล้วตอนปวดท้องเบาในเวลากลางคืนต้องลุกออกไปด้วยความยากลำบากเพราะซ่วมอยู่ห่างจากศาลาที่อาศัยนอนยายไม่ต้องการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองจึงเลิกเสียบุญอยู่ที่ใจของเรานะหลานถ้าเราทำใจของเราให้ผ่องใสอยู่ที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นยายบอกหลานชายวัย16ขณะเดินไปวัดด้วยกันเมื่อตอนเช้ายายผมยอมแพ้แล้วยายเล่าเรื่องพระเวสสันดรต่อสิครับหลานชายทวงเมื่อเห็นยายเพลิดเพลินกับการห่อข้าวต้มลูกโยนเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วพอไปพูดถึงเรื่องออกลูกกับออกรบยายเลยลืมเรื่องพระเวสสันดรไปเลยถึงตอนโยคีเถียงกันประหลอดหล่นจากปากโยคีคนที่ไม่ได้ฌานตกลงมาขาหักหลวงพ่อช้างช่วยรักษาให้หลานชายช่วยทบทวนความจำคนเป็นยายจึงเล่าต่อว่าในที่สุดแขกคนนั้นก็ขาหายเดินได้เป็นปกติหลานชายขัดขึ้นว่าคนขาหายจะเดินได้อย่างไรล่ะยายเองจะฟังหรือไม่ฟังยายเริ่มจะมีโมโหฟังครับนิมนต์ยายเล่าต่อได้แล้วคนอายุ84คอสงามๆใส่หลานหนึ่งวงแล้วจึงเล่าต่อมาแขกเกิดคิดถึงบ้านอยากกลับไปที่ป่าหิมพานต์จึงอ้อนวอนหลวงพ่อช้างให้ไปส่งแล้วแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าที่ป่าหิมพานต์สนุกสนานมีทั้งกินนอนกินนรีมีทั้งต้นมักกะลีผลอยู่ปากทางที่จะเข้าไปยังบรรณศาลาขององค์พระเวสสันดรจอมปราดหลวงพ่อช้างถามว่าป่าหิมพานต์อยู่ที่ไหนแขกตอบว่าอยู่เลยเขาหิมาลัยไป16โยชน์ถ้าหลวงพ่อไปที่นั่นเวลาใครมาประเคนของให้รับไว้แต่อย่าฉันถ้าฉันจะกลับไม่ได้หลวงพ่อช้างเลยบอกถ้าอย่างนั้นท่านไม่ไปแขกก็อ้อนวอนขอให้ไปไปยังไงครับแขกเขาจะให้หลวงพ่อช้างไปยังไงหรือว่าพากันเดินไปหนุ่มน้อยถามขึ้นแขกรู้ว่าหลวงพ่อได้ฌานสมาบัติจึงคิดจะให้เอาแกใส่ย่ามแล้วเหาะไปแต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมแขกเลยบอกถ้าอย่างนั้นเขาจะบอกตำราให้หลวงพ่อช้างทำประหลอดให้เขาอมแล้วเหาะไปหลวงพ่อช้างบอกถ้าใช้วิธีนั้นละก็ได้แล้วท่านก็ให้ยายไปซื้อประหลอดซื้อยาซัดตำราทำประหลอดยังเก็บไว้ที่ยายจนทุกวันนี้แล้วจะให้เองดูยายเปิดเผยความลับก็ตั้งใจว่าจะให้หลานคนนี้เป็นผู้รับมรดกทั้งหมดจึงต้องบอกกับเขาไว้ก่อนซึ่งก็คงไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อช้างท่านให้ยายหรือครับหลานชายถามอย่างสนใจท่านก็ไม่เชิงให้หรอกแต่บอกให้ยายช่วยเก็บไว้นอกจากตำราแล้วยายยังได้ประหลอดที่ท่านทำให้แขกอมแล้วเหาะไปป่าหิมพานต์ท่านไปตอนตีห้ากลับมาทันฉันเพลพอดีเอาประหลอดกลับมาให้ยายด้วยบอกว่าพอส่งแขกถึงบ้านที่อยู่ในป่าหิมพานต์แล้วท่านก็ขอประหลอดคืนส่วนตำราท่านบอกไม่ได้ใช้มันแล้วให้ยายเก็บไว้ยายก็ตั้งใจว่าจะให้เองนี่แหละให้ผมนะหรือหนุ่มน้อยทำตาโต
เอ็งฟังไม่ชัดหรือไอ้หนูหรือว่าต้องให้ยายตะโกนชัดครับชัดเพียงแต่ผมไม่คิดไม่ฝันว่ายายจะให้ผมแหมฟังยายเล่าแล้วทำให้ผมอยากไปเที่ยวป่าหิมพานต์จังหนุ่มน้อยพูดอย่างตื่นเต้นแล้วจึงบอกผู้เป็นยายว่ายายครับผมขอดูตำราทำประหลอดกับประหลอดที่ทำเสร็จแล้วได้ไหมครับเผื่อผมจะได้ลองทำดูบ้างเด็กหนุ่มสนใจใคร่รู้เองทำไม่ได้หรอกไอ้หนูถึงจะมีตำราเองก็ทำไม่ได้ทำไมล่ะยายคนเป็นหลานรู้สึกผิดหวังก็เองยังไม่ได้สำเร็จฌานคนที่จะทำประหลอดได้ต้องสำเร็จฌานด้วยเตโชกสินเตโชกสินคืออะไรครับยายหนุ่มน้อยไม่เข้าใจคือการเพ่งไฟเป็นวิธีหนึ่งของการเจริญรูปฌานหลวงพ่อช้างท่านสำเร็จฌานด้วยการเพ่งไฟท่านจึงทำได้ยายเห็นตอนที่ท่านทำหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจทำไมจะไม่เห็นล่ะก็ท่านใช้ให้ไปซื้อของแล้วยายก็จำได้หมดว่ามีอะไรบ้างเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์มากเชียวไอ้หนูเอ้ยท่านสามารถทำประหลอดซึ่งเป็นของเหลวให้แข็งเป็นเหล็กกล้าได้ยายเห็นมากับตาเลยนะถ้าไม่เห็นกับตาเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดตอนนั้นยายรู้จักกับตาแล้วหรือครับเขาแกล้งชวนออกนอกเรื่องทั้งที่รู้ว่าตานั้นหมายถึงลูกในตายังไม่รู้จักเพราะตอนนั้นยายยังเป็นสาวรุ่นหรือครับงั้นก็เล่าต่อเถอะผมกำลังฟังแต่ถ้าเองขัดคออีกยายก็จะไม่เล่ายายถือโอกาสเล่นตัวผมสาบานว่าจะไม่ทำเช่นนั้นยายสอนกี่หนกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้สาบานคนที่ชอบสาบานมักไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคำคนเราถ้าพูดความจริงเป็นเนืองนิดก็ไม่จำเป็นต้องสบถสาบานจริงไหมจริงครับหลานชายเพราะอยากฟังเรื่องที่ยายเล่าไม่จริงได้ยังไงคนอย่างยายไม่เคยพูดไม่จริงเป็นมนุษย์ต้องมีศีลอย่างน้อยๆศีล5ก็ต้องรักษาไว้ให้ได้คนฟังสะดุ้งหากยายไม่ทันได้สังเกตจึงเล่าต่อไปว่าหลวงพ่อช้างท่านเมตตายายเหลือเกินสงสัยว่าชาติที่แล้วยายคงจะเกิดเป็นลูกเป็นหลานของท่านเองคิดดูสิไอ้หนูตอนทำประหลอดท่านไม่ให้ใครรู้เลยมียายกับแขก2คนเท่านั้นที่รู้ตอนเช้าท่านใช้ให้ยายไปซื้อของพอสายๆหลังจากท่านฉันอาหารแล้วท่านก็เริ่มพิธียายกับแขกก็เป็นลูกมือช่วยท่านขั้นตอนการทำยายจำได้หมดถึงยายไม่รู้หนังสือแต่ความจำยายดีนะไอ้หนูคนเล่าพูดยิ้มครับเรื่องนี้ผมรับรองได้ไม่ต้องดูอะไรมากหรอกคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่วัยเดียวกับยายน่ะหลงกันหมดแล้วบางคนชื่อตัวเองยังจำไม่ได้แต่ยายของผมความจำยังแจ๋วโดยเฉพาะเรื่องความหลังยายจำแม่นเป็นพิเศษเข้าตำราคนแก่เปียบเลยเป็นยังไงไอ้หนูตำราคนแก่ที่เองว่าน่ะยายอยากรู้บ้างกินของขมชมเด็กสวยกินกล้วยตอนเช้าชอบเล่าความหลังหนุ่มน้อยพูดอย่างคล่องปากยายนึกเคืองที่ถูกหลานพูดเหน็บแนมต่อเมื่อพิจารณาท่วนถี่แล้วก็เป็นอย่างที่หลานพูดจริงๆจึงไม่นึกขัดเคืองแต่ประการใดยายชอบกินมะระกับสะเดาชอบชมลูกหลานว่าสวยเพราะตัวเองแก่แล้วยายกินกล้วยน้ำว้ากับน้ำผึ้งทุกเช้าเพราะเชื่อว่าจะทำให้อายุยืนแล้วยายก็ชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้ผมฟังหลานชายถือโอกาสแจกแจงถ้าอย่างนั้นยายไม่เล่าก็ได้ยายพูดงอนๆแปลว่ายายไม่ยอมแก่เล่าเถอะครับถึงยายไม่เล่าก็ใช่ว่าจะสาวไปกว่านี้จริงไหมครับข้าวต้มลูกสุดท้ายถูกห่อเสร็จเรียบร้อยยายจึงสั่งหลานให้ไปก่อไฟส่วนตัวยายนำข้าวต้มลูกโยนที่ห่อและมัดเรียบร้อยแล้วเรียงลงในปี๊บเดี๋ยวก่อนก็ได้ยายเล่าเรื่องทำประหลอดให้จบก่อนแล้วผมค่อยไปทำตามที่ยายสั่งหนุ่มน้อยผัดผ่อนไม่ได้ทำงานกับยายไม่มีคำว่าเดี๋ยว
พระท่านสอนเวลาที่สวดมงคลสูตรว่าการงานไม่ข้างค้างเป็นมงคลเองจำไม่ได้เสียแล้วหรือไปลุกไปก่อไฟเดี๋ยวนี้แล้วก็จำไว้นะมีลูกมีหลานถ้าใช้อะไรผัดเดี๋ยวแล้วก็ตีได้เลยถ้าเช่นนั้นยายก็ตีผมสิครับเมื่อกี้ผมผัดเด็กหนุ่มท้าทายยายไม่มีแรงแล้วเอาเถอะยายอโหสิให้เองแล้วยายต้องเล่าต่อนะครับผมอยากฟังตกลงเล่าก็เล่าตอนรอข้าวต้มสุกยายจะเล่าให้เองฟังเมื่อหลานชายก่อไฟเสร็จยายจึงสั่งให้เขายกปี๊บบรรจุข้าวต้มลูกโยนขึ้นตั้งตักน้ำใส่ลงไปในปี๊บจนท่วมข้าวต้มแล้วใช้ฝาหม้อปิดปากปี๊บให้มิดชิดยายผมขอดูประหลอดกับตำราหลานชายทวงเอ็งจะรีบดูไปทำไมยังไงเสี้ยมันก็ต้องเป็นของเอ็งอยู่วันยังค่ำแต่ท่านก็เตือนไว้นะไอ้หนูท่านเตือนว่าอย่าไปหลงไหลยึดติดมากนักเพราะมันไม่ได้นำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ท่านบอกให้รู้ไว้เพื่อประดับความรู้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนให้เรายึดติดในสิ่งเหล่านี้ยายปรามไว้ก่อนตกลงว่ายายจะให้ผมดูหรือเปล่าหลานชายเริ่มจะรำคาญถึงไม่ให้ดูเองก็ต้องไปค้นมาดูจนได้นั่นแหละใช่ไหมล่ะยายรู้เท่าทันหนุ่มน้อยจึงได้แต่ยิ้มแย่ๆพูดเสียงอ่อยว่าถ้ายายไม่อยากให้ข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านก็หยิบให้ผมดูแต่โดยดีสิครับถ้าอย่างนั้นก็ตามมายายลุกขึ้นเดินนำเข้าไปยังห้องพระอยู่ใต้ฐานพระนั่นเด็กหนุ่มจึงเดินไปที่พระพุทธรูปปางสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง20นิ้วค่อยๆยกพระพุทธรูปออกแต่ว่าไม่เห็นอะไรอยู่ใต้นั้นไม่เห็นมีเลยยายเขาบอกเอามือล้วงเข้าไปใต้ฐานพระซียายซ่อนไว้ตรงนั้นหลานชายทำตามเขาหยิบได้กระดาษเก่าๆมาหนึ่งม้วนเมื่อคลี่ออกก็พบผ้ายันสีแดงห่อวัตถุสิ่งหนึ่งไว้จึงแก้ออกดูสิ่งที่เห็นคือวัตถุก้อนเท่านิ้วหัวแม่มือรูปกลมรีส่องแสงวาววับหนักจังนะยายก้อนก็ไม่โตเท่าไรแต่ทำไมถึงหนักนักก็ไม่ใช่ของธรรมดานี่นาแต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ทำได้ด้วยฤทธิ์ทางใจของสิ่งนี้ยายเก็บไว้ตั้งแต่สมัยผลัดแผ่นดินเชียวนะยายหมายถึงเปลี่ยนรัชกาลคือจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ตอนผลัดแผ่นดินนั่นตรงกับพ.ศ.เท่าไรยายจำได้หรือเปล่าครับจำได้สิไอ้หนูยายจำได้แม่นเชียวละพระพุทธเจ้าหลวงท่านครองแผ่นดินเมื่อปี2411ตอนนั้นยายอายุ13ขวบยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอาศัยเป็นเด็กช่างจำได้ยินว่าผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันก็จดจำเอาไว้แล้วตอนหลวงพ่อช้างท่านทำประหลอดยายอายุเท่าไรครับหลานชายถามขณะเพ่งพินิจก้อนวัตถุรูปกลมรีในมือก็13น่ะสิเพิ่งตัดจุกใหม่ๆแล้วก็กำลังรุ่นจวนจะเป็นสาวเด็กผู้หญิงนี่โตเร็วกว่าเด็กผู้ชายนะไอ้หนูพอตัดจุกก็เป็นสาวกันแล้วส่วนเด็กผู้ชายตัดจุกตัดแกละแล้วก็ยังไม่ยอมโตยังเปลือยกายเล่นน้ำกันโครมคนอายุ84พูดเหน็บแนมคนอายุ16ก็ผู้ชายแก่ช้านี่ยายโตช้าก็แก่ช้าพวกผู้หญิงโตเร็วก็แก่เร็วไม่เชื่อยายลองสังเกตดูก็ได้ผู้หญิงกับผู้ชายที่อายุเท่ากันผู้หญิงจะดูแก่กว่ายายว่าจริงไหมเอาเธอจริงก็จริงดูเสร็จหรือยังล่ะจะได้เก็บเข้าที่จะรีบเก็บทำไมล่ะยายของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้หาดูยากผมขอดูนานๆหน่อยแล้วเขาจึงคลี่กระดาษแผ่นนั้นดูอีกครั้งมีตัวหนังสือเขียนด้วยอักษรไทยเต็มหน้ากระดาษนี่ลายมือหลวงพ่อช้างหรือครับถูกแล้วแขกแกเขียนภาษาไทยไม่ได้หรอกไอ้หนูจะถามอะไรก็ให้มันฉลาดหน่อยสิหลานยายอดว่าไม่ได้ผมขอจดไว้หน่อยนะยายจะลองไปทำดู
บอกแล้วยังไงล่ะว่าทำไม่ได้เพราะเองยังไม่สำเร็จฌานไม่สำเร็จฌานก็ทำได้นี่ยังไงล่ะท่านเขียนไว้ว่าถ้าไม่สำเร็จเตโชกสิณให้ใช้ไฟความร้อนสูงแบบที่เขาใช้หล่อพระแทนถ้าใครมีบุญวาสนาก็จะทำได้สำเร็จแต่ถ้าไม่มีบุญวาสนาก็จะแตกเสียหมดว่าถ้าเช่นนั้นผมไม่อยากลองแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยายโดยเฉพาะการเตรียมไฟเอาไว้ผมสำเร็จฌานแล้วค่อยทำดีกว่าดีถ้าอย่างนั้นก็เก็บได้แล้วรวมทั้งปลอดก้อนนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนเก็บต้องลองอมดูก่อนเอาละนะผมจะห่อไปหาแม่ละหนุ่มน้อยจับปลอดใส่ปากกางแขนทั้งสองข้างออกเหมือนนกกางปีกแต่ปรากฏว่าห่อไม่ได้จึงคายก้อนวัตถุนั้นออกไม่เห็นห่อได้เลยยายแถมเหม็นขี้ฟันแขกหึงเลยเขาวิ่งไปถมลำลายตรงหน้าต่างจะให้ห่อได้ต้องให้ท่านนั่งบริกรรมท่านจะบริกรรมกระทั่งปลอดเปลี่ยนจากสีเหล็กกล้าเป็นสีม่วงแล้วก็เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีทองแล้วมันก็จะวีดดังลั่นพอมันวีดก็เอาใส่ปากอมแล้วก็ห่อได้เลยยายอธิบายเพราะหลวงพ่อช้างได้ทำให้ดูกระทั่งมันวีดขึ้นยายจำได้ติดหูติดตาตอนมันวีดยายทำไมไม่ลองอมดูล่ะครับจะได้เหาะไปเที่ยวยายไม่กล้าหรอกไอ้หนูยายกลัวตกลงมาขาแข้งหักเหมือนตะแขกคนนั้นแล้วแขกลองอมให้ยายดูหรือเปล่าครับเปล่าหรอกแต่ยายก็เชื่อว่าถ้าหากอมแล้วจะต้องเหาะได้จริงเพราะพอปลอดร้องวีดตาแขกนั่นแกดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นใหญ่หลวงพ่อช้างบอกแกดีใจที่จะได้กลับไปบ้านในป่าหิมพานต์หลังจากนั้นอีก3วันหลวงพ่อช้างก็บอกกับยายว่าท่านจะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ไปส่งแขกกลับบ้านจะไปกันตี5เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเห็นแล้วท่านก็ไปและกลับมาทันฉันเพลพอดีท่านเล่าเรื่องป่าหิมพานต์ให้ยายฟังตั้งหลายวันกว่าจะจบเพราะฉะนั้นเองก็ต้องรอไปฟังวันหลังวันนี้หมดเวลาแล้วประเดี๋ยวข้าวต้มสุกยายก็จะอาบน้ำอาบท่าสวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้เป็นวันพระยายต้องถือศีล8ถึงจะไม่ได้นอนวัดแต่ยายก็จะทำเหมือนกับยายอยู่ที่วัดทุกประการแปลว่าเย็นนี้ผมก็ต้องกินข้าวเย็นคนเดียวหลานชายทำหน้าจ๋อยถ้าอยากมีเพื่อนก็ลงไปกินพร้อมนางด่างกับนางดำใต้ถุนนั่นแม่ยายแล้วก็เรื่องอะไรผมจะลดตัวลงไปสนิทสนมกับหมาโบราณสอนไว้ว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวผมไม่เอาด้วยหรอกงั้นเองก็มาถือศีล8กับยายก็ได้ยายหาทางออกให้อีกไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวพวกตัวตืดในท้องผมมันจะพากันอาละวาดจนผมไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเอาเถอะผมกินคนเดียวก็ได้หนุ่มน้อยตัดปัญหา